ชีพนี่นะครับวอร์มตัวกันก่อนเล่นกีฬากันอย่างไรนะครับไม่ว่าจะเป็นกอล์ฟเทนนิสนะครับหรือกีฬาอะไรก็แต่ที่ต้องใช้การเคลื่อนไหวนะครับการวอร์มอัพนี่ถือว่าเป็นอะไรที่สำคัญมากครับวันนี้ผมจะมาพูดคุยกับโค้ชยศนะครับกับวิธีการที่จะยืดก่อนลงไปเล่นกีฬาครับก็คือท่าแรกนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับคือถ้าเราทำงานเยอะข้างหน้าคอมพิวเตอร์นะครับไหล่เราจะหอบไปข้างหน้านะครับหูไปกับด้วยที่ถ้าเรารถติดเราต้องขับรถนานๆใช่ไหมครับมันก็จะมีการที่เราต้องใช้ไหล่เนี่ยตลอดเวลาเราก็จะเกรงช่วงต้นคอใช่ไหมครับสิ่งแรกที่เราจะต้องทำก็คือเราจะต้องทำ reverse rear delt นะครับแบบนี้นะครับ contraction ไปข้างหลังครับผมให้เราเปิดเนาะให้เราได้วอร์มต้นคอนะครับเพราะว่ามันจะช่วยทำให้ mobility ของคอของเราเนี่ยมันกลับไปที่ที่มันสมควรที่จะอยู่นะครับตำแหน่งที่ดีที่สุดนะครับก็คือ posture ที่ดีนะครับเบาๆช้าๆนะครับประมาณ 30-50 ครั้งครับแต่ว่าทำทีละ10ครั้งแล้วก็พักแป๊บนึงก็ได้นะครับใช่ท่าที่2นะครับก็คือท่ายืดลำตัวนะครับเรานั่งนานใช่ไหมครับนั่งนานเสร็จแล้วเนี่ย low back แน่นนะครับผมเพราะว่ามันเกร็งตลอดเวลาเสร็จแล้วเราต้องค่อยๆยืดมันนะครับก็แบบนี้ครับแค่ทวิสเบาๆครับดูว่าร่างกายของเราเนี่ยมันแน่นขนาดไหนแล้วก็หาเลเวอเรจนะครับแล้วก็ทวิสนะครับทวิสไปเรื่อยๆสักกี่ครั้งครับสักเท่าไหร่กี่ครั้งก็ประมาณ10ครั้งครับสักครั้งเบาๆนะครับเบาๆห้ามแบบแรงๆนะครับเพราะว่าเราจะบาดเจ็บได้ช่วงล่างต้องหมุนไปด้วยไหมครับช่วงล่างครับให้เรานั่งยองๆนิดนึงครับผมใช่แบบเนี้ยมันก็จะทำให้ฮิปของเราเนี่ยมันหมุนประสานไปได้โอเคร่วมไปเลยครับผมท่าสุดท้ายก็คือ hip mobility สำคัญนะครับเพราะว่าตอนเราเล่นกีฬาเนี่ยเราต้องขยับเราต้องวิ่งเราต้องหมุนซ้ายหมุนขวาตลอดเวลาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย position ร่างกายเราดีๆนะครับผมเสร็จแล้วแบบนี้ครับแล้วเราก็จะหมุนนี่ครับนี่หมุนได้สองหน้าเลยใช่ครับหมุนไปหมุนมาครับนี่ครับเนี่ยให้มันให้ตัวเราเนี่ยช่วงบนอยู่นิ่งใช่ไหมใช่ไม่ครับไปกับมันเลยช่วงตรงบนไปด้วยใช่ครับผมใช่ไปกับมันเลยเห็นไหมครับเนี่ยดีเลยเห็นไหมครับโอ้ท่านี้ดีเลยใช่ครับดีมากรู้สึกได้เลยว่ามันทำให้ช่วงล่างฟรีขึ้นเยอะเลยใช่ครับใช่แล้วนี่ท่าได้กี่ครั้งครับ10ครั้งเหมือนเดิมครับแล้วก็เสร็จแล้วก็พักนะครับประมาณ3รอบจะดีครับถือว่าเอา3ท่าเนี่ยเราทำ10แล้วเราไปทำท่าที่2เสร็จแล้วทำท่าที่3อีก10เนี่ยแล้วก็วนไปสัก 3-5 รอบครับผมใช่ก็คือเดี๋ยวเวลาเนาะก็คือเซตละ10ทีผู้ชมนะครับลองเอาทั้ง3ท่านี้นะครับไปยืดแล้วก็วอร์มอัพนะครับก่อนไปลงไปเล่นกีฬาครับจะช่วยให้คุณเล่นกีฬาได้ดียิ่งขึ้นครับครับผม